ขอโทษนะพี่นะผมอยากถามหลายครั้งแล้วที่เขาไม่ได้มาตรวจสอบหรอกคือพี่มายึดอย่างเงี้ยแล้วเขาประชาชนที่จะมาใช้ศาลานี่ทำยังไงแต่กันใช้แต่กันใช้พี่มายึดเลยว่ามาชั่วคราวแต่กันใช้มันเป็นยังไงมันเป็นสถานีตำรวจแล้วสายจราจรแล้วยังไงครับถ้างั้นพี่ก็ไปทำข้างๆได้ไหมอันนี้ก็ให้ประชาชนมาปลอดภัยถ้าไม่อย่างผมอ่ะผมไม่กล้าลงมาหรอกทำเองระบายต่อเนี่ยมันเรียกว่าโรคติดเตียนรู้อันนี้คือข้อต้องมีที่พวกผมจะถามว่าที่เอาอำนาจอะไรมาเยอะอันนี้ติดสถานีที่โคตรสิไรอ่ะไม่ยังตอนแรกผมว่ามันจะทะเบียนแล้วก็ผมก็ทะเบียนอันเก่ามาอ่านก็มาเบิ่งครบมันเกิดตรงกันก็ได้มันเบิ่งตรงนี้ต้องเอาตายจะไปเบิ่งอันเก่าเนี่ยเบิ่งอันล่าสุดเราแสดงแค่ต่างเสียภาษีมากผมเดี๋ยวไปขี้ผมว่ามีไปเบิ่งอันเก่ามันจะลดขนาดมาจากกูถ้าลดมาจากกูปัจจุบันก็ปัจจุบันก็ถือยังไงครับได้การเสียภาษีกี่ปีครับผมก็ไล่ไปถ้าเผื่อมันมีลาก็ละเป็นอีกแต่ผมไม่ได้ต่อนี่ถูกกฎหมายไหมครับผิดกฎหมายครับแค่ติดนี่นะครับมันจะมีประกันมันจะมีประกันมันจะมีประกันพูดครับใครอนุญาตใช้นะครับผมติดจริงครับแต่ผมไม่ได้ต่อผมขอให้อนุญาตนะครับแอร์ลมครับผมไม่แน่ใจว่าใช้กฎหมายยังไงเพราะว่าผมไปทำกันเลยสิพ่ออนุลมบอกว่าไม่ต่อได้เป็นอุปกรณ์การตกแต่งรถเอาไว้สั้นครับครับผมอันนี้คันนี้ผมเสียได้ครับถ้ามันจะเป็นรถบริษัทได้นี่ผมอยากพูดว่าเพิ่นสอบว่าไปเดียวกันพ่อสอบว่าเป็นตำรวจก็รู้ผมนี่บอกว่าผิดกาฬสินธุ์บอกว่าเป็นหยังเป็นอุปกรณ์การตกแต่งรถเช่นนั้นครับแต่นี่เนาะแล้วอะไรมากว่าทะเบียนว่าตรงทะเบียนว่าตรงบ้านผมเอานั่นให้ล่าสุดตอนนี้แล้วก็ถูกก็แล้วว่าตรงผมตรวจสอบพี่ได้ตรงป่ะครับน่ะตรงแล้วว่าได้แค่ไปกันเสียภาษีประจําปีครับผมเอาแค่ตรงเนี้ยเอามั้ยบัดนี้เดี๋ยวทุกขั้นแบบนี้ป่ะครับเป็นใบเสียภาษีเออได้ผมก็ต้องการแค่นี้แค่มาแสดงก็จบแค่นี้นี่จะไปเสร็จล่ะครับเสียไปก็ไม่ใช่ไปเสร็จเอ้าถ้าเกิดผมไม่เสียผมจะมีใบเสร็จได้มั้ยครับผมถามหน่อยผมไม่รู้เพราะว่ามันไม่ใช่รถผมมันเป็นรถบริษัทมันไปทำแสดงผิดมันได้ยินใครทะเลาะอะไรทะเลาะอะไรยั่วแต่อันนี้มันก็เลยก็เป็นไปเสียบ้างครับผมไม่แสดงผมจะรับจะปรับผมก็โอเคจะไม่ไล่อย่างนี้กับทุกคันไม่ได้ไล่ทันไหมแจ้งข้อกล่าวหาทุกข้อกล่าวหาที่ครบอย่างนี้ผมต้องโดนข้อหาเสียงกับเจ้าพนักงานได้ไหมครับคุณก็พูดไปแล้วนี่ตัดก็โดนก็ผมจะตำรวจไม่ถึงตำรวจไม่แต่เราไม่ได้ไม่มีเลยครับพี่ถ้าไม่มีเลยโอ้ผมลำบากที่มันครับก็เขียนได้ครับอันนี้ผมยอมรับเพราะว่ามันไม่ใช่รถผมถ้าเกิดรถผมก็จะรู้ว่าไปอะไรมันอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นเพราะเราผิดครับครับยอมรับครับอันนี้ผมยอมรับเอาอะไรอีกไหมครับเอาไม่มีรถกาได้ครับเดี๋ยวผมยอมรับเอาครับเพราะว่าผมโดนใบขับขี่ผมโดนอยู่ที่ภูมิลาภูมีใบสั่งป่ะนี่ครับแต่ว่ามันไก่เจ็บเมื่ออ๋อยังไม่ได้ไปจ่ายครับผมก็ได้ไปงานแล้วครับเนี่ยเขาก็ละคันอีกครับของคนละคันอีกใบขับขี่ไม่จำเป็นต้องคุณต้องขี่คันนี้คันเดียวไม่จำเป็นครับนั่นแหละเพิ่งเอาการแค่รถใจเงินเดียวไม่กินเดียวไม่ได้เงินเก่งงานยังเดียวมันไม่เกี่ยวเก็บเงินเกี่ยวครับคือไปยังไงจ้าครับคันผมก็มีเงินใช่เลยครับผมโอ้ไรอ่ะอยู่ไหนวะ
ดีครับกำลังดี